ที่ยังโสดทุกท่านนะฮะอย่าเพิ่งหนีไปไหนกันก่อนนะฮะค่ำคืนนี้ความสนุกมากมายกับพวกเรานะครับครับครับผมนะก้าวเป็นรอบแรกกันนะครับกับแนวเพลงของร่วมสมัยกันนะครับที่เปิดฟอร์ให้กับวิทยุรัฐธรรมทุกท่านได้ร่วมสนุกกันนั่นเองนะครับครับเดี๋ยวช่วงนี้ก็ทยอยลงกันก่อนแล้วกันนะฮะก็ฝากงานกันสักนิดนึงก่อนแล้วกันนะครับนะก็เป็นงานประจำปีนะครับนะของตระวัดนะครับนะเป็นงานบุญนั่นเองในการที่พวกเราได้รับมอบหมายกันมานะครับนะฝากแฟนสัมพันธ์สักนิดนึงแล้วกันนะครับในวันที่23ธันวาคมนะครับนั่นเดือนถัดไปนี่เองในการพวกเราทำการแสดงอยู่ที่วัดเขายี่สานนะครับแล้วก็เดือนมกราคมนะครับปี62นะครับในวันที่19มกราคมนะครับพวกเราทำการแสดงอยู่ที่วัดท่าขามนะครับแล้วก็28 29มกราคมนะครับอยู่วัดวังโบดหัวหินนะครับแล้วก็6 7 8กุมภาพันธ์นะครับที่นี่เลยนะครับกับวัดนาโพมนั่นเองนะครับงานจะมีทั้ง3ค่ำคืนด้วยกันนะครับแล้วก็17กุมภาพันธ์นะครับอยู่วัดพระพุทธบาทเขาลูกช้างนะครับ23 24แล้วก็25นะครับอยู่วัดไสยกระดานนะครับในเดือนกุมภาพันธ์นะฮะแล้วก็1 2 3เมษายนอยู่วัดอ่างหินนะครับ4 5เมษายนนะครับอยู่วัดปากน้ำบางจานนะฮะ6เมษายนอยู่วัดหนองว่าหนองขนานนะครับ9 10เมษายนอยู่วัดราชศรัทธา12เมษายนอยู่วัดกุฏท่าแรงนะครับ13เมษายนอยู่วัดใหม่สะพานสูงและ16 17เมษายนอยู่วัดลุ่มโพทองนั่นเองนะครับแล้วก็ฝากไปประพันธ์ด้วยนะฮะครับผมประจำปีนะครับของตระวัดที่เราได้รับมอบหมายกันมาก็ไปร่วมสุขกันได้นะครับแล้วก็ฝากไปประพันธ์ต่อเนื่องกันให้ด้วยนะครับอ่ะรอบนี้กลับมาแนวเพลงของย้อนยุคครับผมสลับเปลี่ยนกันนะฮะรอบนี้เริ่มต้นในจังหวะระมงฮะอยู่กันในผลงานเพลงหมอนซ่อมผ้าครับ